คำทำนายแม่นๆราศีใดถูกหมั่นไส้มากที่สุดวันนี้ทางช่อง The Story จะมาเผยคำทำนายทายนิสัยว่าราศีใดถูกหมั่นไส้มากที่สุดจะแม่นหรือไม่นั้นไปฟังกันเลยเป็นราศีที่ถูกหมั่นไส้มากที่สุดเป็นเพราะบุคลิกหรือภาพลักษณ์ภายนอกที่มีความมั่นใจแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่อ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยน่ารักชอบช่วยเหลือผู้คนใจดีเกินไปจนบางครั้งโดนเอารัดเอาเปรียบหวังดีกับคนอื่นแต่คนอื่นมักเข้าใจว่าประสงค์ร้ายมักโดนอิจฉาทำคุณคนไม่ขึ้นมักถูกใส่ร้ายป้ายสีนิสัยของคนราศีที่ว่านี้คือราศีพิจิกราศีสิงห์ราศีมังกรราศีพฤษภราศีกรกฎราศีเมษเป็นอย่างไรกันบ้างครับคนราศีที่ว่านี้ฟังแล้วคิดว่าแม่นหรือไม่ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ